ครับวันนี้จะพามาดูไก่ทอด KFC ที่ทำเมื่อเช้านะครับทำอร่อยกว่า KFC แน่นอนสุกนี่ทำกินที่บ้านด้วยน้ำมันใส่เยอะๆหน่อยน้ำมันโอ้เยอะไปหรือเปล่าวะโอ้น้ำมันก็โดนเสื้ออีกไก่ KFC เราหมักใส่ตู้เย็นไว้4ชั่วโมงหมักผงบาร์บีคิวนะครับหมักมา4ชั่วโมงแล้วก็ใช้ผงโคกิเดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บนึงใส่ผงโกกิเข้าไปคลุกนะครับตรงไหนที่มันมีนี่อยู่หมักเข้าไปหมักโกกิเข้าไปใส่แป้งเยอะหน่อยไม่น้องครับรถลูกปุ๊บฉันจำแป้งให้น้องมาไม่มีคนพบมือเฮือยินดีจะนะเจ้าว่าไรค่ะอาจับมือจับมือโอ้ยขอบคุณค่ะเราบางหนาวมันจะแดงนะลูกเนอะขอบคุณสำหรับแฟนคลับทุกคนนะคะจับมือนะคะจับมือน้ำมันนี่ร้อนไวมากครับไม่ต้องห่วงหมักเป็นอย่างนี้นะครับแม่แกงนอกอ่ะทอดไก่ด้วยนี่ไก่ KFC KFC ของแท้เนี่ยไม่ต้องไปกินร้านเขาเลยใส่เข้าไปไฟแรงจัดเดี๋ยวไฟปานกลางยังไม่สุดถึงข้างในระหว่างที่รอก็เอาไก่เสือมาคลุกต่อใส่โคกิเข้าไปสูตร KFC ของแท้ลุงเด่นสูตรลุงเด่นเนี่ยอย่าให้มันเห็นตรงนี้คลุกเข้าไปเรื่อยๆเฮ้ยเนี่ยคลุกมีแป้งมาใส่เข้าไปคลุกเข้าไปฮอตสไปซี่เขานั่นแหละแต่มันต้องเน้นน้ำชานะครับน้ำชานี่เน้นน้อยๆหน่อยฝนตกบรรยากาศดีมากเลยมือเลยแหละครับนี่ทีนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยลืมปิดรถมันดูไก่ทอดไก่ทอด KFC ฮะไหนถ่ายวิดีโอ
เป็นหรอมันจะมีไฟตัวอาศัยไฟจากมือถือแหละมันชัดดีมอดเอาปากครับจีมอดหมักผงบาร์บีคิวไว้4ชั่วโมงแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้4ชั่วโมงคลุกเข้าไปคลุกไปอันนี้มากินข้าวบันยาคันก็คันก็เช็ดหน่อยน้ำมันแกะน้ำมันพืชมือเดียวเต็มๆเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงกินเหมือนกันเลยลองดู KFC มั้ยทีเนี้ยไก่ทอดฮอตไปซี่หอมมันไปกิน KFC เลยหอมเหมือนกันหอมกลิ่นบาร์บีคิวสไปซี่ดูไฟกันแรงไปหรือเปล่าแรงไปนี่มันไม่สูงถึงข้างในนะไฟปานกลางนะครับแล้วแก๊สตรงนี้มันจะแรงกว่าแก๊สบ้านที่เราใช้มันจะเป็นกรอบนอกนุ่มในฮอตสไปซี่เด็กๆชอบครับผู้ใหญ่ก็กินได้ไก่ทอดฮอตสไปซี่ทอดอีกสัก2นาทีก็เป็นอันเสร็จพิธีโอเคนะครับนี่ก็วิธีการหมักก็คลุกกับแป้งวิธีการหมักก็คือซื้อไก่บ้านเราเนี่ยแหละไก่ตลาดนั่นแหละแล้วก็ซื้อผงบาร์บีคิวที่เหมือนผมมีคลิปให้ดูแล้วนะครับผงบาร์บีคิวหมักไว้แล้วใส่ตู้เย็นไว้4ชั่วโมงเติมน้ำมันหอยนิดหน่อยเติมซีอิ๊วขาวนิดหน่อยปุ๊บบรรยากาศบ้านทุ่งเสียงรถอีแตนหมักผงบาร์บีคิวไม่ต้องใส่รสดีเพราะผงบาร์บีคิวเขาเติมมาให้หมดอ่ะที่เดี๋ยวก็เตรียมทอดได้เลยนี่ขอให้กรอบจริงแล้วครับนี่อ้าวเป็นอันเสร็จพิธีนะครับเดี๋ยวรอให้มันเสร็จน้ำมันกินนี่เลยกินฮอตสไปซี่กินบาร์บีคิวเลยเต็มเลยโอเคนะครับติดแล้ว